ีแม่บ้านมึงทำอะไรมึงเบาๆหน่อยได้ไหมมึงเห็นไหมว่าคุณกำลังนอนอยู่อ่ะคุณก็ไปนอนที่อื่นได้ไหมคะวันนี้จะมีลูกค้าเข้ามาพักบ้านหลังนี้ฉันก็เลยต้องรีบทำความสะอาดให้เสร็จค่ะแม่บ้านสรุปนี่บ้านของมึงเหรอเปล่าค่ะกูจะนอนที่ไหนมันก็เรื่องของกูอย่ายุ่งเดียมันหายไปไหนทั้งคืนเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าแอบไปดื่มที่บ้านเช่าอ่ะนี่แม่บ้านเห็นสามีของฉันบ้างไหมเห็นนอนอยู่โต๊ะหน้าบ้านค่ะเมาหนักมากเอาแล้วทำความสะอาดบ้านหมดหรือยังตอนบ่ายมีลูกค้าเข้านะยังค่ะเอาแล้วทำไมไม่ทำให้เสร็จล่ะก็สามีคุณนอนอยู่โต๊ะหน้าบ้านไม่ยอมให้ฉันทำความสะอาดฉันเป็นคนที่คุณจ้างมาก็จริงแต่คุณก็ควรจะพูดจากับฉันให้มันดีๆหน่อยนะคะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันร้อนรนไปหน่อยอะค่ะฉันรู้ค่ะว่าวันนี้ลูกค้าจะเข้าคุณรีบไปปลุกสามีคุณเถอะค่ะฉันจะได้รีบไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะไปตอนนี้เลยฉันกูว่าทำไมไม่มีแม่บ้านคนไหนอยากมาทำความสะอาดบ้านหลังนี้พี่เดียตื่นพี่เดียตื่นสิพี่โอ้ยจะเสียงดังทำไมเนี่ยคนจะหลับจะนอนนี่มันจะบ่ายโมงแล้วนะพี่เดียลูกค้าใหม่ก็จะเข้าละพี่ไปนอนบ้านหลังนู้นไปแม่บ้านเขารอทำความสะอาดบ้านอยู่เนี่ยมันจะทำก็ให้มันทำไปสิพี่จะรอต้อนรับลูกค้าใหม่อยู่ตรงเนี้ยสภาพพี่เมาขนาดเนี้ยเมว่าพี่กลับไปอาบน้ำที่บ้านก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวลูกค้าเขาไม่เห็นเข้าอ่ะเขาจะว่าเอาเมเมื่อคืนพี่อยู่ดูแลลูกค้าทั้งคืนบริการเป็นอย่างดีเดี๋ยวลูกค้าใหม่มาวันเนี้ยเดี๋ยวพี่ดูแลเองไว้ใจพี่ไว้จงไว้ใจอะไรบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เรียกแม่บ้านมาทำความสะอาดแค่คนเดียวบ่ายสองก็ทำไม่เสร็จหรอกค่ะพี่เดียตื่นอยู่นี้เลยนะลูกค้าโทรมาพี่เดียรีบออกจากบ้านหลังนี้เลยนะพี่เดียโอ๊ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฉันมาถึงบ้านเลขที่609แล้วนะคะมาถึงแล้วเดี๋ยวลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะทำไมลูกค้ามาถึงเร็วจังเลยคะเนี่ยก็ไม่เร็วนะคะนี่ก็จะบ่ายโมงแล้วนะคะจริงด้วยค่ะถ้างั้นลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูให้ค่ะพี่เดียลูกค้ามาถึงแล้วนะพี่เมย์เดี๋ยวเมย์ออกไปเปิดประตูทวงเวลาลูกค้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่เก็บตรงนี้ก่อนเมย์บอกพี่อีกครั้งแล้วไม่เคยฟังเลยนะว่าอย่าทำแบบนี้แล้วจะบ่นทำไมเนี่ยมาถึงกันเร็วจังเลยนะคะพอดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนอีกคนค่ะฉันเลยรีบมาเตรียมงานเพื่อจะเซอร์ไพรส์เขาค่ะดีจังเลยค่ะงั้นผมเข้าไปจัดของก่อนนะเดี๋ยวก่อนค่ะจะเซอร์ไพรส์เพื่อนเนี่ย
เค้กค่ะเค้กมีหรือยังคะมีร้านแนะนำนะคะเค้กหน้าหมู่บ้านอร่อยมากเลยค่ะราคาถูกด้วยเดี๋ยวฉันพาไปดูนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำพอดีว่าเค้กเพื่อนอีกคนเขาเตรียมไว้แล้วค่ะเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีหรือยังคะแถวนี้มีขายนะคะเดี๋ยวฉันพาไปดูค่ะเหมือนเสียงขดตกเลยนะครับคงเป็นแมวข้างบ้านนะคะฉันว่าเราเข้าไปดูกันหน่อยดีไหมคะเผื่อมีอะไรเสียหายคุณคะคุณคะพี่ปัญญาสงสัยเขาคงไม่มีที่ไว้หรอมั้งลูกค้าคนเก่านะคะพอดีเขาชอบที่โปร่งๆกว้างๆ ก็เลยเอาของออกมากองไว้ตรงนี้ค่ะพี่จัดของเสร็จแล้วนะเมย์เดี๋ยวเรียกลูกค้าเข้ามาได้เลยนี่มันกองอะไรคะเนี่ยอ๋อผมกำลังจัดมุมแรกของขวัญอยู่ครับเหมือนวันคริสต์มาสไงนี่ไงกองของขวัญใช่ค่ะทางเรากำลังเตรียมไว้ลูกค้าจะได้มีมุมถ่ายรูปไงคะดีเลยครับงั้นผมเอาของไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนนะครับคนที่มาเช่าบ้านไม่ช่วยรักษาความสะอาดเลยยังไม่เสร็จนะคะนี่มันห้องนอนหรือห้องอะไรเนี่ยแล้วทำไมกลิ่นมันเหม็นแบบนี้เนี่ยบ้านอยู่ใกล้ทะเลอ่ะมันก็จะกลิ่นแบบนี้ล่ะค่ะถ้าไม่เปิดหน้าต่างระบายเอาไว้กลิ่นมันก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะหลังอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้คุณคะบ้านเช่าหลังนี้มีหลายจุดเลยนะคะที่ไม่เหมือนกับในรูปที่คุณโปรโมทไว้คุณคะในรูปอ่ะมันก็ต้องมีการตกแต่งสีกันบ้างค่ะแต่บ้านหลังนี้มันทั้งสกปรกและยังไม่พร้อมให้เข้าอยู่เลยนะครับคุณคะคุณก็เห็นนี่คะว่าแม่บ้านน่ะกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่เดี๋ยวถ้าแม่บ้านเนี่ยทำความสะอาดบ้านเสร็จทุกอย่างก็จะเข้าที่แล้วค่ะแต่ตอนที่ฉันจองคุณก็บอกชัดเจนนี่คะว่าพร้อมเข้าอยู่เวลา 13.00 น.แต่นี่มันก็จะบ่าย 2 แล้วนะคะคุณแม่บ้านคะคุณช่วยทำความสะอาดบ้านให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยว่าลูกค้าเขาบ่นแล้วคุณคะบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดแค่คนเดียวใครมันจะไปทำทันหรอคะออนผมว่าเราไปพักโรงแรมกันดีกว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะคุณจองไว้3 วัน 2 คืนคุณต้องเข้าพักค่ะ
ถ้าคุณไม่พักฉันไม่คืนเงินให้นะคะคุณมองดูสิสภาพห้องแบบนี้ใครเขาจะนอนได้คะมันไม่เหมือนกับในรูปที่คุณโปรโมทไว้เลยแถมยังมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ไปค่ะพี่ปัญญาคุณคะคุณคะคุณอยู่ว่าแต่ลูกค้าที่จะมาพักเลยครั้งหน้าฉันก็จะไม่มาทำความสะอาดที่นี่เหมือนกันเฮ้ยคุณลูกค้าเอาไปซื้อของแล้วครับจะออกไปหาที่นอนที่อื่นค่ะคุณลูกค้าคะใจเย็นๆก่อนนะคะเอาแบบนี้ดีไหมคะฉันลดราคาให้ 20% เลยเมย์ทำแบบนี้ไม่ได้นะเมย์จะไปลดราคาให้เขาทำไมพี่มีหรือพี่ไม่ต้องพูดบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรพร้อมเลยใช้เราเข้าพักได้ไงล่ะครับนี่มันกองเลยครับแล้วนี่มันซองอะไรกันล่ะครับมีแต่ขยะพอค่ะพอกันทีฉันจะไปแจ้งความเอาเรื่องพวกคุณเอออยากแจ้งก็ไปแจ้งเลยลูกค้าเลยวะเรื่องมากชิบหายคนเข้ามาพักยังไม่เห็นมีปัญหาเลยรู้ว่ามึงอยากมีเรื่องได้มึงอยากมีเรื่องมากใช่ไหมกูจัดให้แถวเนี่ยมันหินกูพวกเราไม่อยากมีเรื่องหรอกครับใครเขาจะอยากมีเรื่องล่ะคะเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของพวกฉันหลักฐานก็เต็มตาหรือว่าคุณจะดูรูปที่คุณโพสต์โปรโมทบ้านหลังนี้ฉันว่าเราอยากมีเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันคืนเงินมัดจำให้พวกคุณอย่าให้เรื่องนี้มาเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะคะเดี๋ยวข่าวออกไปทางเราจะเสียภาพพจน์เอาค่ะเงิน 5,000 ไปเถอะค่ะพี่ปัญญาลูกค้าเรื่องมากแบบเนี้ยไปนอนที่ไหนก็มีปัญหาอย่าไปสนใจเลยเมย์คุณคะช่วยเปิดห้องนอนอีกห้องหนึ่งให้หน่อยค่ะพอดีว่ามันล็อกไว้ไม่ต้องทำแล้วลูกค้าไม่พักแล้วจะทำทำไมล่ะปล่อยไว้วันนั้นแหละค่ะถ้าไม่ทำแล้วฉันขอกลับก่อนนะคะเชิญครับยืนรออะไรล่ะค่าจ้างของฉันล่ะคะลูกค้าก็ไม่พักแล้วเอาไป200บาทก็แล้วกันช่วยๆกันนี่คุณเป็นบ้าเหรอตอนแรกเราตกลงกันที่600บาทแต่ตอนนี้คุณจะให้ฉันแค่200บาทเนี่ยนะ200ก็ดีแล้วพวกผมไม่ได้เลยสักบาทได้พวกคุณจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมประจานพวกคุณ2คนแล้วก็จะบอกแม่บ้านไม่ให้มาทำความสะอาดบ้านหลังนี้อีกนี่นี่ไอ้พวกใจมันวันนี้วันสวยอะไรวะเนี่ย
ซวยที่ต้องมาอยู่กับคนอย่างแกอ่ะไปออกจากบ้านฉันไปเลยนะต่อไปเนี้ยเราเลิกกันลูกรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ไปหาค่านมให้ยังไงวันนี้ก็ต้องขายให้หมดสวัสดีค่ะรับขนมไทยไว้ทานไหมคะมีเปียกปูนใบเตยค่ะมีตะโก้แล้วก็พี่จะรู้ได้ไงว่ามันอะไรอร่อยแน่นอนค่ะหนูทำเองกับมือเลยนะคะถ้าหนูทำเองกับมือคงอร่อยแน่ดูค่ะงั้นพี่เอา2เตาสองอย่างจ้ะสองอย่าง50บาทค่ะถ้าหนูอยากขายบอกอยู่ตรงนี้ทั้งคนยังกล้าไปมองผู้หญิงคนอื่นอีกไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่แค่รู้สึกสงสารเขาผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้นี่นะน่าสงสารข้ออ้างพี่นี่น่าสมเพชเนาะเห็นเขาแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยโชว์นมหน่อยก็หมอกสตาค้างเลยเชอทำไมไปว่าเขาอย่างนั้นหรือว่าไม่จริงพี่เคยเห็นผู้หญิงขายขนมแต่งตัวแบบนี้ด้วยเหรอฉันว่านะพวกเนี้ยมันไม่ได้ขายขนมหรอกมันมาหาลูกค้าแล้วขายอย่างอื่นมากกว่าคุณคะรับขนมไทยหน่อยไหมคะไม่เอาครับคุณคะรับขนมไหมคะฉันทำเองกับมือเลยนี่เธอแต่งตัวแบบนี้มาขายขนมไทยหรอฉันว่าเธอคิดจะมาอ่อยผู้ชายมากกว่ามั้งไป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 ไม่ต้องมาโต๊ะนี้อีกนะฉันไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมไม่มีใครเชื่อหรอกว่ามันตั้งใจจะมาขายขนมจริงเชอเธอช่วยมองโลกในแง่ดีหน่อยได้ไหมคนคะรับขนมไทยอร่อยๆไหมคะแหมๆๆเจอผู้ชายหน่อยไม่ได้เลยนะพูดสปากหวานเชียวไปขายที่อื่นไปฉันไม่ซื้อค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนครับผมซื้อเองครับตอนนี้เหลือกี่อย่างครับยังเหลืออยู่5อย่างค่ะพี่ก๊อฟฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ซื้อไม่อยากกินคนคะฉันทำเองกับมือเลยนะคะฉันรับรองว่าสะอาดแน่นอนค่ะฉันหมายถึงแก
ที่สกปรกคนไม่ซื้อคนก็ไม่น่าดูถูกฉันนะคะทำไมใครใช้ให้แกแต่งตัวแบบนี้มาขายขนมล่ะแกขายขนมไทยนะไม่ได้มาขายตัวมีแต่ผู้หญิงขายตัวเท่านั้นแหละที่แต่งตัวแบบนี้หน้าด้านไม่มียางอายคุณจะมากกันไปแล้วนะนี่คุณเป็นใครยุ่งอะไรด้วยฉันเป็นเจ้าของร้านนี้เองเป็นเจ้าของร้านทำไมต้องปล่อยให้ผู้หญิงแบบนี้เข้ามาขายของในร้านด้วยคุณยังไม่รู้จักเขาเลยจะดูถูกเขาทำไมกล่าวหาคนอื่นแบบนี้มันผิดกฎหมายนะเขาสามารถฟ้องคุณข้อหาหมิ่นประมาทเขาทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้คุณรู้ตัวไหมคุณไมค์คะไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ลูกค้าไร้มารยาทแบบเนี้ยฉันทนฟังไม่ได้หรอกคิดว่าตัวเองสูงส่งมาจากไหนถึงได้ดูถูกคนอื่นแบบนี้ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้หยุดฉันเป็นลูกค้าของร้านนะทำไมแกพูดจากับลูกค้าแบบนี้ฉันก็พูดจากับคุณแบบที่คุณพูดจากับน้องคนนี้ไงคุณไม่มีมารยาทกับคนอื่นก็อย่าหวังว่าใครจะให้เกียรติคุณพอได้แล้วครับผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวนานขนาดนี้ไม่ร้องนะคะไม่ร้องนะโอ้โหฉันว่าคุณต้องคิดใหม่แล้วนะผู้หญิงแบบเนี้ยไม่สมควรเอามาเป็นเมียหรอกจิตใจต่ำทรามไร้มารยาทไม่ให้เกียรติคนอื่นตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของตัวเองไม่มีความเป็นผู้ดีต่อไปถ้ามีลูกจะสอนลูกยังไงน้อยด่าแรงนะอีเจ้าของร้านหยุดได้แล้วคุณทำให้ผมอับอายมากพี่กบพี่จะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้นะคุณครับผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันแค่มาขายของเพื่อหาเงินเลี้ยงดูลูกฉันไม่สนหรอกค่ะว่าคนอื่นจะมองฉันยังไงฉันขอแค่ให้ลูกของฉันมีนมกินมีบ้านอยู่ไม่ต้องเร่ร่อนไปตามข้างถนนคุณไมค์คะฉันต้องขอโทษคุณไมค์ด้วยนะคะที่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดที่ร้านของคุณไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเลยนะสู้ๆอีกหน่อยลูกเธอโตขึ้นอะไรๆก็ดีขึ้นเองนี่พี่ตามมาหาอินนี่เหรอนี่คุณจะหุบปากได้หรือยังผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้คุณไม่เห็นหรอว่าเขาอุ้มลูกอยู่หัดเห็นใจคนอื่นบ้างได้ไหมคุณคงไม่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่หรอกคนเป็นแม่เขายอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกตัวเองกินอิ่มนอนอุ่นถึงแม้จะต้องลำบากแค่ไหนก็ตาม
ที่เขาแต่งตัวแบบนี้เพราะกลางคืนเขาต้องไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟกลางวันก็ต้องมาทำขนมขายเขาไม่มีเวลาไปแต่งตัวทำหน้าทำผมทำให้ตัวเองสวยเหมือนคุณหรอกนะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้พวกคุณต้องทะเลาะ กันคุณไม่ต้องขอโทษหรอกครับคุณไม่ได้ผิดอะไรแฟนผมต่างหากที่ผิดเชอรี่ผมว่าคุณกับผมคงอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้อีกผมว่าเราสองคนเลิกกันเถอะไม่นะพี่ผมรับนิสัยแบบนี้ไม่ได้คุณครับนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆของผมนะครับถือว่าเป็นคำขอโทษแล้วกันนะครับฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะเก็บไว้ซื้อนมให้ลูกนะครับขอบคุณค่ะ